แล้ว YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมจะมาให้ดูนะครับจะมาให้ดูอุปกรณ์ของผมเนาะในการทำ YouTube ในการทำ YouTube ของผมตลอดระยะเวลาประมาณ8เดือนเนาะ8เดือนผมทำ8เดือนซึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับผม8เดือนเนาะคือตั้งแต่ผมเริ่มทำ YouTube เลยเนาะแล้วก็จนผ่านกฎทั้ง2ข้อของ YouTube ก็คือ4,000 ชั่วโมงแล้วก็1,000 Subscribe นะครับผมแล้วก็ผู้ติดตาม 1,000 คนนะครับผมก็ซึ่งผมก็ผ่านไปแล้วนะครับผมก็ก็ผ่านก็เหลือแค่ตอนนี้ก็ทำผลทำก็มีโฆษณาสปอนเซอร์อะไรเข้าแล้วเนาะก็ทำไปแล้ว10เหรียญเนาะ10เกิน10เหรียญแล้วล่ะเออก็ยังรอรหัสพินอยู่นะครับจากน้องยูคุณยูอยู่นะครับผมทุกคนเนาะรอรหัสพินอยู่ก็คงจะประมาณเดือนหน้าเนาะเห็นหลายๆคนบอกก็ประมาณเดือนกว่านะครับผมก็รอเหมือนกันครับผมรออยู่ถ้าได้รหัสพินก็คือด่านสุดท้ายนะครับผมของคนทำ YouTube เนาะเออซึ่งตอนนี้ก็ลงคลิปไปก่อนนะครับอยากให้ดูนะครับนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มีใหม่นี่ผมจะใช้บ่อยๆครับเจ้านี่เนาะเวลาไลฟ์สดอะไรมั่งเนาะไลฟ์สดหรือออกไปถ่ายข้างนอกมันสะดวกดีนะมันไม่ใหญ่ไม่เทอะทะเนาะขาตั้งกล้องนะเป็นขาตั้งกล้องเนาะส่วนมากจะไม่แพงครับผมซื้อจะไม่แพงนะนี่ไม่ถึงหลักร้อยด้วยซ้ำเนาะไม่ถึงหลักร้อยด้วยเนาะเอาที่ถูกๆเอาที่มันพอเขาเรียกอะไรอ่ะงบประมาณของเรามีเนาะเอาตามงบเรามีที่เรามีเนาะก็ไม่ถึงขั้นว่าหรูหราผู้ฟ้าหรือราคาแพงอะไรกันไปนี่ก็ไม่ถึงหลักร้อยผมจะชอบพกไปนู่นไปนี่บ่อยๆนะครับเจ้าเนี่ยไปด้วยตลอดเพราะมันยัดใส่กระเป๋ากางเกงก็ไปได้นะง่ายๆแค่นี้ครับหรือเวลาไลฟ์สดที่บ้านก็เจ้านี่เป็นส่วนใหญ่เนาะครับผมนะและนี่ก็คืออันที่สองนะครับอันที่สองเจ้านี่มันจะแปลงร่างได้หน่อยครับทุกคนยืดได้นะครับตัวนี้ผมก็จะชอบพกไปข้างนอกบ่อยๆเหมือนกันครับผมนะมันยืดได้นะมันยืดได้สามารถตั้งได้ยืดได้นะครับผมนะนี่ก็เหมือนกันครับชอบพกไปนี่ก็คืออุปกรณ์ที่สองนี่ก็ไปถึงหลักหลักร้อยเหมือนกันครับเออประมาณ101ประมาณ101ต้องไปถึงหลักร้อยนะประมาณ101แล้วก็พี่ใหญ่เป็นขาตั้งกล้องที่ใหญ่สุดของผมนะครับนี่ครับยืดออกมาได้3ระดับไอ้4ระดับนะครับผมอ้าวล่วงหลุดซะงั้นหลุดใช้งานมาเยอะนะครับผมเนี่ยอันนี้ส่วนมากก็เวลาเราจะถ่ายเราออกไปถ่ายข้างนอกนะครับผมต้องการมุมที่มันสูงและมันนิ่งหน่อยผมก็จะใช้เจ้านี่นะครับแต่ไม่ค่อยบ่อยนะครับเท่านี้นะไม่ค่อยถ่ายบ่อยเท่าไหร่นะเวลาผมออกไปถ่ายข้างนอกบ้างหรือตามสนามย่านหน้าบ้านอะไรผมก็จะชอบใช้เท่านี้นะครับออกไปเพราะมันจะใหญ่เทอะทะนะครับผมถือไปออกข้างนอกก็ไม่บ่อยเท่าไหร่เพราะมันใหญ่ไปนะมันใหญ่เทอะทะเกินไปเนาะส่วนมากจะเป็นเจ้านี่มากกว่านะทุกคนเนาะผมถือออกไปเนาะนะครับจะให้ดูอุปกรณ์ผมก็ประมาณนี้แหละครับผมไม่เยอะนะก็มีเท่านี้นะครับผมที่ผมทำมา8เดือนตั้งแต่เริ่มต้นทำ YouTube เลยนะครับทุกคนเนาะระยะ8เดือนเนาะ8เดือนเกือบจะถึง1ปีเนาะก็มีประมาณนี้นะครับขาตั้งกล้องผมแล้วก็อันสุดท้ายพระเอกของงานสุดนี่ครับมือถือเจ้านี้เป็นมือถือ Samsung ธรรมดานะครับผมใช้แค่ไอ้เจ้านี้เครื่องเดียวนะครับผมเครื่องนี้เครื่องเดียวคือเขาเรียกอะไรล่ะผมคือทุกอย่างมันผมทำในนี้หมดนะตั้งแต่เริ่มต้นตั้ง YouTubeเนาะตั้งบัญชี YouTube ตั้งบัญชี Google AdSense นะครับทุกคนคือทำธุรกรรมอะไรทุกอย่างอ่ะในนี้เครื่องเดียวเสร็จผมไม่เคยใช้PC คอมพิวเตอร์ทำนะครับแม้กระทั่งการลงคลิปถ่ายคลิป
ตัดต่อคลิปอะไรทุกอย่างมาอยู่ในนี้หมดครับทุกคนเครื่องเดียวจบนะครับเนาะเนี่ยเป็นมือถือคู่บุญของผมจริงๆนะครับแล้วก็อีกเจ้าตัวหนึ่งก็คือผมถ่ายอยู่เนี่ยนะเป็นiPhone นะครับผมเพิ่งได้นี่ก็ได้พระราชทานจากพี่ชาวผมนะครับแกคือแกได้เครื่องใหม่นะครับแกได้ Huawei Pro Mate Pro 20อะไรประมาณนี้นะแล้วก็แกก็พระราชทานให้ผมนะผมก็ได้เครื่องใหม่มานะก็ต้องขอบคุณพี่สาวผมมากๆนะครับเพราะว่าก็จะชอบใช้เครื่องนี้เวลาผมไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเวลาแต่ส่วนมากผมจะชอบใช้เจ้านี้เป็นตัวถ่ายเวลาไลฟ์สดเนาะแล้วก็เครื่องที่ผมถ่ายอยู่นู่นiPhone ผมจะชอบมาดูคอมเมนต์เพื่อนในนี้นะมันจะดูง่ายเนาะมันจะอ่านทันเวลาเพื่อนมาเยอะๆนั่นนะครับแต่ส่วนมากจะเจ้านี้เป็นหลักนะครับผมเจ้านี้จะเป็นพระเอกของงานนะเครื่องเดียวตัวเดียวจบตั้งแต่ผมเริ่มต้นตั้งบัญชี YouTube มาทุกอย่างครับผมบัญชี Google AdSense นะครับแล้วก็ทำทุกอย่างลงคลิปลงอะไรตั้งแต่เริ่มแรกจนผมผ่านกฎของ YouTube นะครับผมจนมีอะไรทุกอย่างเข้ามาในช่องผมแล้วก็จนตอนนี้ก็รอพินอยู่นะครับผมถ้ารหัสพินเข้ามาก็จะมาทำในมือถือเครื่องนี้เหมือนเดิมนะครับผมจนนุ่นแต่จนเอาเราทุกอย่างนะจบพูดง่ายจบเสร็จสิ้นกระบวนการเลยแหละคือทำธุรกรรมอะไรทุกอย่างเครื่องเดียวอะไรเดียวจบเนาะเครื่องเดียวจบไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยคือไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC เลยนะครับผมในการตัดต่อคลิปอะไรก็แล้วแต่ก็เจ้านี่ครับจะเป็นเพจของงานเนาะก็มีประมาณนี้แหละครับผมอุปกรณ์ผมไม่ได้มีมากนะครับผมในการทำ YouTube 8เดือนมานะก็อยากจะแนะนำนะครับผมสำหรับท่านที่ทำ YouTube นะครับผมเริ่มแรกนะก็ถามว่าผมโปรรุ่นระดับมือโปรมันก็ไม่ใช่นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันแหละเนาะเพิ่งเคยทำเหมือนกันเนาะแต่ผมอยากแนะนำเนาะว่าเราก็เอาประมาณนี้เลยครับผมอุปกรณ์ของเรานะเราไม่ควรใช้อะไรที่มันแพงๆมากนะตอนเริ่มแรกเราทำ YouTube นะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าช่องเรามันจะไปรอดไหมนะครับผมเนาะแต่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้แช่งทุกคนนะครับเนาะเพราะว่ากฎมันโหดนะครับทุกคนยิ่ง2019นี้ยิ่งโหดขึ้นไปอีกนะครับ YouTube เนาะคุณดูนะเราก็ต้องหาอะไรที่มันพอดีนะครับผมเห็นบางคนโอ้แต่ผมก็ไม่ได้ว่าเขานะเขามีงบประมาณนะใช้ของเป็นพันๆเป็นตั้งกล้องเป็นพันเป็นหมื่นก็มีเนาะแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะเพื่อให้ภาพมันออกแต่ผมก็จะสัญญานะครับถ้าตอนนี้ก็ยังรอพินจากคุณยูอยู่นะครับผมถ้าได้พินได้ตังอะไรมาแล้วผมก็จะพัฒนาช่องของผมให้มันดีขึ้นไปกว่านี้อีกครับผมกล้องก็จะพยายามซื้อกล้องที่มันดีขึ้นกว่านี้นะครับผมแล้วก็ขาไมค์ขามืออะไรขาตั้งกล้องอะไรนี่ก็จะใช้ของมันที่ดีขึ้นไปตามนะครับผมเนาะตามงบประมาณที่เรามีแหละเนาะแล้วก็ดูไปกับขาไม้คันสั่นผมยังไม่มีเลย เวลาผมก็ใช้มือจับเลยครับผมเวลาเมาเวลาไม่เมาหน่อยก็ยังชั่วเมาหน่อยก็สั่นมีหลายคนมาคอมเมนต์อยู่เหมือนกันผมก็ไปอ่านแล้วผมก็ขำนะครับก็หัวเราะแล้วก็ก็คิดอยู่ในใจว่าเราจะปรับปรุงนะวันหนึ่งเราจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะบางคนก็มาคอมเมนต์เวียนหัวมาก มือผมสั่นไงครับบางคลิปมันก็มือผมสั่นเวลาผมเดินนะก็เวียนหัวมากบางคนก็มาบ่นผมก็อ่านไปอมยิ้มไปนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับคนที่มาติชมผมในทุกคลิปที่ผมทำลงไปนะครับผมแต่ก็พยายามอ่านนะครับผมอันไหนที่มันไม่ดีผมก็จะไปพัฒนาต่อไปนะครับพูดต่อแล้วกันผมก็อยากมาแนะนำประมาณนี้เนาะท่านที่เริ่มทำ YouTube ใหม่เนาะเริ่มคิดจะทำ YouTube ใหม่หรือทำไปแล้ว 3-4 เดือนเนาะยังไม่ผ่านโปรผ่านกฎผมก็อยากให้ใช้อุปกรณ์ประมาณนี้แหละครับผมทำอะไรทุกอย่างในมือถือนี่แหละมันทำได้หมดไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์อะไรอีกถ้าอยากถ้าท่านมีเนาะท่านมีท่านอยากทำก็ได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากมากกว่าเนาะมันยุ่งยากใช้มือถือเครื่องเดียวจบเลยเนาะอย่างที่ผมทำผมก็ต้องผมก็ใช้แค่เจ้านี่นะครับจน
ตั้งแต่เริ่มทำจนจบโปรนะครับผมจนมีรายได้เข้าช่องนะครับผมจนทุกวันนี่แหละเนาะคือก็อยากมาแนะนำกันประมาณนี้เนาะสำหรับท่านที่เริ่มใหม่เนาะเราไม่มีงบมากๆเหมือนผมนี่แหละผมก็ทุนน้อยนะพูดง่ายๆเนาะถ้าเราได้ตังค์จาก YouTube แล้วก็ค่อยๆพัฒนาช่องของเราขึ้นไปให้มันดีๆขึ้นเนาะนะครับแล้วอะไรอีกล่ะผมพูดหมดหรือยังนะเนี่ยก็คงจะประมาณนี้แหละครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละครับผมอยากจะให้ดูอุปกรณ์ของผมเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่เริ่มต้นผมทํา YouTube นะครับมา8เดือนนะจนผมผ่านทุกอย่างมาเนาะก็มีเท่านี้แหละครับมีประมาณนี้แหละครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ